กลุ่มขบวนการนะครับที่เขาเอาหลอกเอาทองปลอมไปขายให้กับร้านทองแล้วก็ไม่พอนะไปดูจากพื้นที่ที่ก่อเหตุมีทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกในกรุงเทพก็มีโอ้โหนี่ทำกันทั่วสารทิศนะครับนี่เก่งนะคะเนี่ยเพราะว่าไปหลอกได้หลายร้านค้าแล้วเขาบอกว่าทำมาแล้วกว่า30ครั้งคนที่ก่อเหตุในครั้งนี้ชื่อว่านางสาววรพรหรือว่าพรพันธ์มงคลเมืองอายุ43ปีครับตำรวจไปจับได้ตามหมายจับของศาลจังหวัดจันทบุรีในข้อหาช่อโกงเนื่องจากก่อนหน้านี้มีร้านค้าร้านหนึ่งชื่อว่าร้านทองเส้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับโดนผู้หญิงคนนี้เอาทองคำหนัก1บาทไปหลอกขายได้เงินไป 13,500 บาทแต่ต่อมาเจ้าของร้านไปเช็คแล้วอ้าวเป็นทองปลอมนี่ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจครับให้ดำเนินคดีพอตำรวจไปจับกุมได้ปรากฏว่าสืบสาวราวเรื่องย้อนกลับไปเคยทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า30ครั้งมีขบวนการนี้ประมาณ7คนไปหลอกขายแบบนี้ทั้งที่สุรินทร์ทั้งที่อุบลราชธานีลำปางก็มีกรุงเทพก็มีเหมือนกันนะครับรวมๆแล้ว30ครั้งความเสียหายที่ร้านทองโดนไป 300,000 กว่าบาทแล้วก็ล่าสุดเนี่ยหนีมาอยู่ที่บ้านพักแถบบางขุนเทียนชายทะเลแต่ว่าตำรวจก็ติดตามตัวแล้วก็สามารถจับกลุ่มได้ดูจากรายงานข่าวเนี่ยคุณผู้ชมทางตำรวจบอกว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพนะคะว่าตัวเองเป็นคนก่อเหตุจริงๆแล้วไปรับค่าจ้างเขามาเนี่ยไม่ได้เยอะเลย250บาทต่อครั้งแต่เอาทองไปหลอกตามร้านต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเอาเงินมาเจ้าหนี้เงินกู้เขาบอกว่าเขาไปเอาทองเนี่ยมาจากเจ้าหนี้เงินกู้นะคะให้เอาทองปลอมไปหลอกขายตามร้านทองที่ผ่านมาไม่ได้เลือกพื้นที่หรอกว่าจะไปที่พื้นที่ไหนก็จะดูก่อนว่าเอ๊ะท่าทีของร้านทองร้านนี้เนี่ยมันพอที่จะหลอกได้ไหมก็จะเอาเข้าไปในร้านแล้วก็เอาไปทำท่าทีว่าเนี่ยจะขายทองปกติแหละถ้าจับไม่ได้ก็แล้วไปก็เท่ากับว่าเจ้าของร้านก็โดนหลอกเขาบอกว่าเคยโดนดำเนินคดีแบบนี้มาแล้วนะครับที่ศรีขอรภูมิสุรินทร์แต่ก็ยังมาทำอีกที่จันทบุรีแล้วดูจากพฤติการแล้วไม่น่าจะใช่มือสมัครเล่นไปซะเกือบทุกพื้นที่ทั่วไทยแบบนี้30ครั้งทั้งเหนือทั้งกลางทั้งอีสานแล้วก็ตะวันออกด้วยต้องระวังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนซื้อและคนขายแหละสมัยนี้แก๊งมิจฉาชีพก็เยอะต้องระวังดูดีๆนะฮะทองคำจริงทองคำปลอมนี่เขาปลอมกันซะเหมือนเชียว